ECC เนี่ยโอ้โหขยับตัวแบบครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่อยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับไม้จับมือกับพันธมิตรหลายคนเนี่ยโอ้โหลือกันบ่อยครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะว่าตกลงเราซื้อ RCI หรือเปล่าเขาก็บริหารน่าจะผมเรียกว่าเต็มตัวแล้วนะครับแต่ในเฉพาะของกรรมการครับมองเห็นอะไรในบริษัทนี้ครับจริงๆถ้าเป็นในแง่ของกำลังการผลิตเราก็น่าจะขยายด้วยตัวเราเองได้เนี่ยคือด้วยความที่ตลาดเราโตค่อนข้างเร็วนะครับในคนอื่นอาจจะมองว่าตลาดในประเทศมันดรอปลงไปมันตกลงไปแต่ก็ถ้าดูยอดขายของ Dynasty เนี่ยไม่ได้ดรอปเลยนะครับที่เราดรอปเนี่ยอาจจะมีกำไรที่อ่อนลงไปหน่อยนะครับเนื่องจากราคาขายเนื่องจากเรากำลังขยายผมก็เลยคิดว่าถ้าเอา RCI มาเนี่ยมันก็จะโตได้เร็วขึ้นต้องการรุกตลาดสร้างใหม่ครับ RCI เนี่ยชื่อเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ติดสเปคหลายๆโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอา RCI เข้ามาแล้วก็ปั้นให้เขาติดสเปคได้นะครับข้อเสียของ RCI เขาแต่ก่อนคือต้นทุนเขาสูงเราเก่งทางด้านต้นทุนอยู่แล้วนะครับเราก็เข้าไปปรับปรุงพัฒนาต้นทุนสูงหมายความว่าในขั้นตอนของโรงงานการผลิตตอนนี้เราก็ปรับลงมาให้มันต่ำลงได้แล้วทำยังไงครับเกือบจะเท่า Dynasty แล้วเราก็หนึ่งเลยเราไปขยายกำลังการผลิตแล้วก็ปรับปรุงเรียกว่ารื้อใหม่หมดทั้งโรงงานดีกว่านะครับพวกลายผลิตอะไรเราแก้ไขปรับปรุงหมดนะครับก็จะเห็นว่า RCI เนี่ยทำกำไรแล้วครับนะครับเพราะว่าเขาผลิตได้ต้นทุนต่ำสามารถแข่งขันได้และเขามีช่องทางของ Dynasty เนี่ยเข้าสู่ตลาดคำถามที่โดนยิงถามบ่อยๆก็คือเรื่องอะไรเรื่อง RCI ครับโอเคว่าผมว่านักลงทุนนี่ก็อยากจะรู้แหละของ RCI ที่เขาโฟกัสอยู่ก็คือเรื่องลดต้นทุนเรื่องเพิ่มกำลังการผลิตก็มีคำถามนึงบ่อยมากเลยก็คืออ้าวอย่างนี้มันดูเหมือนว่า RCI เนี่ยมาเอากำไรจาก Dynasty ไปหรือเปล่าเพราะว่า RCI ขายอะไรได้ทั้งหมดคือขายแทบจะทั้งหมดแต่ของเขาเนี่ยมาให้ Dynasty ครับนะครับแล้ว Dynasty ก็ไปรีเซลอีกทีนึงอย่างนี้คุณก็ manipulate ราคาได้สิปั่นราคาได้สิทำราคาระหว่างกันได้จะ กำไรยังไงก็ได้อันนี้ผมก็เลยตอบว่าผมปล่อยให้มันเป็นไปตามราคาตลาดถ้าเขาทำต้นทุนได้ต่ำครับเขาก็มีกำไรของเขาเองราคาที่ Dynasty ซื้อจาก RCI เนี่ยใครก็ซื้อได้นะครับแต่คุณไม่สามารถซื้อวอลุ่มได้เท่าเราครับเราซื้อ 700,000 ตารางเมตรต่อเดือนคุณซื้อได้ไหม 700,000 ตารางเมตรต่อเดือนมันก็เป็นไปตามกลไกตลาดกลไกการทำธุรกิจอยู่แล้วถูกครับเอาแล้วทำไม Dynasty กำไรหายไปไหนหายไปกับค่าเสื่อมนี่แหละครับที่เราเร่งขยายการสาขาครับเราใช้เงินปีหนึ่งเกือบพันล้านทุกปีทุกปีเนี่ยมันก็เลยทำให้ค่าเสื่อมมันสูงกำไรก็เลยตกประกอบกับการแข่งขันนะครับที่เราต้องแบบดั้มราคาแข่งกันช่วง2ปีที่ผ่านมาใช่ครับเพราะว่าดูจากตัวเลข SG&A เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 20.6% มาเป็น 21.9 ครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือคำอธิบายใช่ครับแต่ตรงนี้พอมันมีโมเดลใหม่ตรงนี้ก็จะสามารถช่วยได้ละถูกครับแต่ถ้าในระยะสั้นนะครับระยะสั้นระยะกลางก่อนที่ไอ้ตัวโมเดลนี้เนี่ยมันจะผลิตดอกออกผลเนี่ยในระหว่างนี้ก็จะบริหารเรื่องค่าเสื่อมเลยเนื่องจากกระเบื้องเทรนด์ไซส์ใหญ่เนี่ยมันมานะครับแล้วกระเบื้องไซส์ใหญ่เราเนี่ยเป็นตัวที่ทำมาจิ้นได้ดีครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาขายเฉลี่ยมันถูกดึงขึ้นด้วยกระเบื้องไซส์ใหญ่พวกนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องของยอดขายเราผมไม่ห่วงเลยครับตอนนี้เราแทบจะครองหมดอยู่แล้วก็คือคู่แข่งเราก็ค่อนข้างระซ้ำระสายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณการขายผมไม่ห่วงนะครับกำลังการผลิตตอนนี้เราก็ต้องเป็นเร่งที่ RCI แหละให้เขาผลิตออกมาเยอะๆเราก็เพิ่มกำลังการผลิตที่ RCI เพิ่มไซส์ใหญ่เพิ่มสินค้าที่ราคาสูงมากขึ้นราคาเฉลี่ยถูกปรับขึ้นเองซึ่งเมื่อต้นปีเนี่ยอยู่ที่126บาทต่อตารางเมตรเดือนที่แล้ว133บาทแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นมาเยอะละ6บาทแล้วครับแต่ต้นทุนก็น่าจะสูงขึ้นถูกไหมฮะเท่าเดิมเอ้าเหรอฮะต้นทุนเท่าเดิมเนื่องจาก economy of scale เกิดครึ่งปีแรกเนี่ยเรารัน 100% นะครับ Dynasty รัน 100% ในขณะที่ RCI ก็รัน 100% ครับแล้วคุณยิ่งลองคิดดูถ้าไม่มี RCI ครับ Dynasty ไม่มีทางทำยอดขายได้เหมือนต้นปีแน่นอนกำลังเสียโอกาสในการขายถูกครับนี่แหละทำไม RCI เข้ามาแล้วมันperfect match มาก